เพราะฉะนั้นถ้าพวกธรรมดาคนอย่างเราจะพูดกันเล่นๆนะแต่เราพูดไม่ได้เราก็พูดสุภาพสิสามสยามแต่ท่านไม่พูดหรอกท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องมาตรการมันก็มันไม่ดีตรงไหนฮะนะขำแกพูดแล้วก็สนุกดีนะครับก็บอกแต่คนไทยเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเขาของเรามีวัฒนธรรมดีๆเนี่ยทำลายมันซะเล่นแต่ไปเอาแบบเขามาใช้บ้านเราเนอะผมก็ไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าด้วยยอดนักท่องเที่ยวนะแห่งชาติของชาติเราเนี่ยที่เพิ่มขึ้น20กว่าเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรกของปีเนี่ยงั้นเอาไปเชื่อเอาเพราะว่าอย่างเนี้ยงั้นก็อย่าไปเชื่อตัวเลขอื่นๆนะเพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ไปเขาบอกไปดูกันแล้วกันว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนก็มาจากการบินไงจากตม.นะตม.ตอนนั้นเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์มาจากไหนฮะถ้าหากเราเลิกขัดแย้งกันเป็นเจ้าบ้านที่มีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลผู้ที่มาเยือนก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตใช่ไหมครับอ๋อพูดถึงส่วนในการสร้างจัดจิตสำนึกนั้นท่านบอกว่าไอ้คำว่าคำนิยมหลักของคนไทยมี12ประการเป็นสิ่งที่ทำได้เลยทำทันทีส่วนสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็อาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนก็คือในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านอันนี้คือรอแต่ส่วนทำที่ดีนั้นทำได้เลยไม่ต้องรออะไรเนี้ยผมตามข้อมูลที่เขาพูดนะฮะครับท่านบอกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนทุกคนจะต้องมองผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักมากกว่าอ๋อนี่ใช่มั้ยไม่ใช่มามองผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วมาขัดกันภาษาเราคืออย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักครับเอาผลประโยชน์ของประชาชนขอให้พี่น้องทุกคนทุกภาคส่วน พอพูดถึงภาคส่วนแล้วพูดถึงบูรณาการเนี่ยผมแล้วมันไอ้ต้นน้ำกลางอะไรนะกลางน้ำปลายน้ำไอ้เขาพูดรู้เรื่องหรือเปล่าทะเลบางสมศรีคนเขียนให้ตัวเองคิดไม่ออกเขียนก็เขียนพี่ลึกพี่ล้ำเขาบอกช่วยกันหยิบยื่นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ใช้โอกาสนี้เดินหน้าปฏิรูปประเทศซึ่งเราก็เริ่มต้นมาได้แต่เพียงเล็กน้อยแต่พูดถึงการบริหารราชการทำไปเยอะนะแต่ว่าเกี่ยวกับการปฏิรูปเนี่ยต้องทำใหม่อะไรเหล่านี้นะครับวันนี้ผมมีบุคคลตัวอย่างท่านพูดถึงคุณเอกชัยวันแก้วนะฮะท่านที่ไม่มีแขนท่านก็สู้มาตลอดจนกระทั่งเป็นศิลปินเป็นนักเขียนอะไรต่างๆเยอะแยะจนโด่งดังได้เนี่ยจบเป็นเขาสู้ให้จบปริญญาตรีด้วยนะจบปริญญาตรีนะฮะจบปริญญาตรีคณะกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่างคุณเอกชัยวันแก้วแม้ไร้แขนทั้งสองข้างแต่เขาก็กลับสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้อย่างยอดเยี่ยมท่านชื่นชมนะฮะเรายังไม่รู้เลยท่านเอามาคุยน้องกล้องมีภาพไหมเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจบวันนักแก้วปริญญาตรีคณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่างจากนั้นก็อาศัยวิชาชีพออกไปวาดรูปตามงานต่างๆได้รายได้มาช่วยปลดหนี้ธกส.ให้แม่ปลูกบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวแล้วก็ส่งเสียเงินให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนใช่นะฮะเราไม่ทราบว่าน้องจะมีภาพไหมนะครับทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคุณเอกชัยที่ยึดถือเป็นแนวทางการดำรงชีวิตก็คือโอกาสคนเรามีไม่เท่ากันครับเนี่ยครับท่านผู้นี้แหละครับท่านนายกพูดถึงนะครับ บอกโอกาสคนเรามีไม่เท่ากันต้องใช้โอกาสให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้แก่ทำกันคนละนิดพอรวมกันมันก็จะเยอะเองเออเข้าท่านะนะฮะต่างคนก็ต่างทำต่างคนต่างทำนะฮะต่างคนต่างทำเหมือนฝนตกกระจายนี่ตกไปปล่อยมันก็เป็นน้ำหลากได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทวงถามสำนึกความเป็นคนไทยว่ามือของพวกคุณทำอะไรให้ประเทศดีขึ้นบ้างเปรียบเทียบกับตัวเขานะครับ
ผมก็หวังว่าจะเป็นคนดีสร้างความตระหนักแล้วก็เรียกร้องให้พี่น้องทุกท่านกลับมาสำรวจความพร้อมของตนเองสำรวจว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติหรือส่วนรวมหรือยังโดยเฉพาะกับผู้ที่ยังหลงผิดไม่หวังดีกับประเทศชาติท่านยังไม่ท่านไม่พิงคนเหล่านี้เลยนะท่านห่วงไงบอกว่าถึงจะอยู่ใต้น้ำพวกนี้คอยบ่อนทำลายสร้างสถานการณ์ประสงค์ร้ายต้องการจะให้กลับไปสู่ความขัดแย้งเหมือนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้หันกลับมาใช้ศักยภาพของท่านโดยยกตัวอย่างของคุณเอกชัยเนี่ยเห็นไหมครับวันแก้วเขาทำทุกอย่างเลยนะครับด้วยศักยภาพทางสร้างสรรค์พัฒนาปฏิรูปประเทศกันกฎหมายก็คือกฎหมายนะท่านพูดถึงกฎหมายนะกฎหมายก็คือกฎหมายแต่เราเป็นคนไทยด้วยกันขอให้ความร่วมมือร่วมกับทางการยุติความขัดแย้งร่วมมือในการปฏิรูปนะครับเดินหน้าประเทศไทยมันก็ต้องนึกถึงกติกาด้วยถ้าจะปฏิรูปให้ได้เนี่ยถ้าท่านไม่ยอมรับกติกาเลยมันก็ไปไม่ได้ท่านนายกนะฮะไปไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้าคุณไม่ร่วมมือเลยนะฮะครับนี่ท่านใช้เท้านะฮะใช้เท้าเขียนใช้เท้าเขียนภาพนะครับทั้งเท้าทั้งปากท่านก็บอกว่าท่านนายกนะฮะท่านบอกว่าท่านนี้มาบทบาทของเวทีการเมืองเศรษฐกิจโลกเนี่ยฮะท่านบอกว่าอีกประการหนึ่งฮะขอขอบคุณกลุ่มมโนละเมอ ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ย มโนก็พอแล้วนะ สร้างมโนภาพตัวเองเนี่ยนะ ยังมีละเมออีกฮะเขาเรียกว่าฝันซ้อนฝันเลยนะ เป็นยังไงอ่ะ สับไหม ถ้าเป็นนักเมื่อก่อนนี้เวลาเรานึกถึงเวลาที่เขาพูดว่าอย่ามโนไปเองคืออย่าคิดไปเองอย่ามโนไปเองยิ่งคิดท่านบอกงี้ท่านบอกว่าคิดตอนหลับไงคิดตอนหลับคือบางครั้งว่าเป็นความคิดฝันฝันเฟื่องหรือเปล่าเอาแน่ไม่ได้เอาจริงไม่ได้หรือเปล่าไม่ทราบเข้าใจฝันเฟื่องหรือเปล่าเขามีของเขานะครับมีเขาบอกสร้างสรรค์คัดศิลปะและนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่30มีนาคม58เป็นการสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้ต้องการจะแสวงผลกำไรแต่เพื่อเตือนคนไทยทุกคนว่าเราสามารถทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้ขอเพียงเท่ากันขอเพียงทำกันคนละนิดในแบบที่ตนเองถนัดนะฮะสำหรับในเรื่องของความคืบหน้าการบริหารราชการแผ่นดินของท่านของรัฐบาลนะครับท่านเมื่อเช้านี้นะครับ17เมษายนมีการสรุปผลงานของรัฐบาลไปแล้วนะครับประมาณว่าในห่วง6เดือนเนี่ยต่อจาก3เดือนแรกตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาของรัฐบาล11ด้านได้แถลงต่อสภาที่มีหยัดไปนะวันศุกร์ที่12กันยายนนั้นนะครับที่จะต้องแถลงวันนี้ท่านก็ทำหน้าที่ไปแล้วเราผมจะดูไล่บางเรื่องฮะเขาบอกว่าตัวเลขติดลบเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่ไม่มีเหตุการณ์มาเทียบไม่ได้นะไอ้ตัวคือเอาตัวเลขของไอ้อะไรที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเนี่ยอย่าเอามาเทียบสิใช่ไหมฮะที่บอกมีตัวเลขติดลบนี่อะไรนะฮะท่านบอกว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินก็ทำให้เศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วติดลบอยู่นะครับ อย่าลืมคือก่อนจะมาน่ะมันติดลบอยู่แล้ว คุณต้องเข้าใจด้วยติดนี่ติดทินอยู่แล้วเมื่อมันติดลบอยู่แล้วเนี่ยคสช.เข้ามาเพียงแค่ว่าทำให้ลบน่ะมันลบน้อยลงใช่ไหมฮะแต่อย่าเอาเหตุการณ์ปกติเนี่ยมาเทียบกันนะครับเรารับมาเขาบอกว่าตอนรับมารับติดลบจาก22พฤษภานะครับแล้ววันนี้เศรษฐกิจโลกก็แย่ลงแต่วันนี้ก็ตัวเลขก็ดีขึ้นโดยในไตรมาส4ของปี57ตุลาถึงธันวา57เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 นี่ขนาดมาแบบอย่างนี้นะครับกำลังบอบช้ำเลยนะฮะเดิมเนี่ยเราตั้งไว้ว่า2เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส3ด้วยซ้ำเพราะงั้นท่านพูดแบบธรรมดาเนี่ยแบบคนแบบพูดแบบจริงใจอ่ะแบบพูดเหมือนกับพูดกับต่อหน้าคนทั่วไปเพราะงั้นก็แสดงว่าความเชื่อของผู้บริโภคปรับตัวขึ้นตามลำดับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นยังไงใน2เดือนแรกเนี่ยของปีมกราถึงกุมภาพันธ์58ดุลการค้าแล้วก็ดุลบริการของประเทศยังคงเกินดุล
ยังคงเกินดุล นะครับแล้วก็เมื่อรวมกับดุลเงินทุนแล้วประเทศเราก็ยังมีดุลการชำระเงินที่เกินดุลยังเป็นเงินแซนี่อยู่ยังมีอยู่ไม่ต้องห่วงขนาดมันเอาไปตั้งกี่ล้านนะกี่หมื่นล้านนะ680,000 ล้านโอ้โหพี่น้องครับประเทศไทยนี่ทำไมรวยจริงเจ๊งกันแล้วครับเหมือนบริษัทเนี่ยเจ้าหน้าพนักงานโกงทุกคนก็ยังเหลืออยู่ก็ดงกระดามมันก็ไล่บี้ทุกวันใช่ไหมฮะในด้านเสถียรภาพภาคการคลังนะครับท่านบอกจัดเก็บรายได้สูงกว่าปีที่แล้วโดยในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณตุลา57ถึงมีนา58จัดเก็บรายได้สุทธิจำนวนเท่าไหร่เนี่ย 373,952 ล้านบาทครับ970,000 ล้านบาทครับตัวกลมๆนะฮะครับจากปีที่แล้วร้อยละ 3.5 ครับสูงกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะหรือว่าธุรกิจ SME เหล่านี้นะครับรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามที่จะทำทุกวิถีทางไม่ได้หยุดคิดทำยังไงราคาสินค้าจะดีขึ้นอะไรขึ้นท่านบอกว่าท่านคิดไปเรื่อยๆเลยนะฮะท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนี้พอคร่าวๆนะครับสำหรับรากฐานที่มั่นคงนะครับในทุกมิติ6เดือนที่ผ่านมานั้นรัฐบาลดำเนินการไปแล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็พร้อม ที่จะส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปได้ทำ ผมยังงง รัฐบาลต่อไปจะเป็นรัฐบาลยังไงไม่รู้นะอย่าเพิ่งเป็นละเมอนะมโนอย่าเพิ่งไปมโนละเมอท่านอย่าไปมโนว่ารัฐบาลหน้าคงจะคล้ายเราหรือเปล่าไม่รู้รัฐบาลหน้านายกคือสมบูรณ์ทองบุราณหรือเปล่าแต่ไว้ใจได้ไว้ใจไว้ใจได้คุณน่ะนะผมนี่แหละก็บอกถ้าสามารถได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลแล้วก็ยอมรับในกติกาเรื่องการปฏิรูปนะครับเราก็สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศคืออะไรฮะจำได้ไหมสองคำสามคำที่ท่านว่ามั่นคงยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตัวมันสัมผัสกันไม่ต้องไปนะมั่นคงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยั่งยืนนี่ฮะท่านพูดคำนี้ไว้นะฮะในทุกระดับนะครับสัปดาห์นี้ผมขอชี้แจงความคืบหน้าของบางประการให้พี่น้องได้รับทราบดังต่อไปนี้ครับว่าไปด้านเกษตรด้านเกษตรของท่านนะฮะประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเห็นไหมก็ผมบอกแล้วว่าประเทศเราประเทศเกษตรกรรมท่านประเทศเกษตรกรรมกำลังเชิดชูอะไรกำลังเอาจุดเด่นตัวเองมาเป็นหลักครับไอ้ที่ผ่านมาก็รับจ้างพ่นสีรถยนต์ใครประเทศไทยแหละแต่จะบ้างน่ะพูดดีๆเดี๋ยวจะไปว่านายกไม่ใช่นายกเป็นลูกจ้างนี่เป็นพวกเรานี่จริงเลยคือประเทศเราเนี่ยเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นเขานำโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแต่พวกเราก็คนไทยก็ได้รับงานอะไรเป็นช่างพ่นระบีไอที่บ้านน่ะช่างเข็นรถเขามาทำขยะในเมืองไทยเด็ดไม่ได้อะไรจากเขาหรอกก็ทิ้งเอาไว้เฉยเราก็ได้มีงานทำส่งรถไปต่างประเทศตีเป็นรายได้ประเทศนะไม่แล้วทำตีได้ประเทศแต่มันตลกอ่ะมันทำบ้านเราทิ้งบ้านเราแต่ไปขายที่อื่นเอาขยะทิ้งที่เราไงไอรถไปได้มาตรฐานขายเมืองไทยให้สวัสดิการครูรัฐทหารและทิ้งโรครถมาตรฐานไปขายอเมริกาที่ทิ้งไว้คืออะไรโรคก็เป็นโรคนั้นโรคนี้ก็สารประหลาดไงนี่ไงฮะเดี๋ยวท่านนายกผมเห็นท่านเห็นด้วยนะครับท่านมันบ้านเราในประเทศเกษตรกรรมนะผมรู้สึกว่าเมืองเกษตรกรรมเนี่ยทำไมไม่เอาไอ้อะไรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมมาล่ะไปเอาไอ้เหล็กเอาไอ้บ้าพ่นเป็นโรงงานผลิตอะไรกับมะพร้าวกระป๋องครับอาหารกระป๋องนี่อาจารย์อาทรไม่ค้านเลยนะจะทำลงสีไฟลงที่ใหญ่ก็เชิญเลยผมยืนยันเลยนะว่าแม่ไม่ได้เป็นหรอกเดี๋ยวก็บอกไม่ได้เป็นถึงพูดได้แต่ผมได้เป็นแต่โรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินนี่ท่อ13ผมจะสกรีนอุตสาหกรรมใดที่ไม่เกี่ยวกับเกษตรกสิกรรมแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังลมพลังแสงแดดเชิญอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะมาเลยมาตั้งอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกษตรกรรม